All right. Oh. Avocado toast for you. Mm-hmm. Avocado toast. Mm-hmm. Wow. Right.พบคนติดเชื้อโควิดในอเมริกานะคะทะลุประวัติศาสตร์เลยแบบทำลายสถิติเลยนะ1ล้านคนต่อวันเฮ้ยแล้วยังไงแทบจะทุกมุมถนนเลยนะเขาจะมีให้ตรวจโควิดฟรีนะคะโซนนี้เป็นโซนเนื้อแบบสเต็กนะ51เหรียญนะคะประมาณ 1,600 บาทหมู3ชั้นอกไก่นะแต่เป็นอกไก่ออแกนิก 102ฮะเล่าขวดละ 102เฮ้ยลองไปดูราคาไข่ไก่ที่นี่กันบ้างสวัสดีค่ะทุกคนคือตอนนี้หลายคนเป็นห่วงมอสมากนะคะทักกันเข้ามาบอกว่าเฮ้ยเห็นอเมริกาตอนนี้โควิดระบาดหนักมากและมอสใช้ชีวิตยังไงโอเควันนี้นะคะวันที่10มกราคมนะคะถ้าเมืองไทยตอนนี้น่าจะเป็นวันที่11แล้วเนาะเพราะว่าที่นี่จะช้ากว่าเมืองไทย15ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมอสเคลียร์งานตัดงานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวแล้วไปดูว่าข้างนอกอ่ะมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าต้องบอกก่อนนะว่าในลอสแอนเจลิสอ่ะช่วงที่ผ่านมาจะมีพบคนติดเชื้อโควิดอะประมาณวันละหลักพัน 2,000 3,000 แต่ว่าช่วงเนี้ยขึ้นมา 40,000 คนต่อวันเฉพาะในลอสแอนเจลิสนะแต่ในอเมริกาก็คือว่าตั้งแต่หลังปีใหม่มาเลยใช่ไหมพีคมากคนติดหลัก 700,000 800,000 และเมื่อวันที่3มกราคมพบคนติดเชื้อโควิดในอเมริกานะคะทะลุประวัติศาสตร์เลยแบบทำลายสถิติเลยนะ1ล้านคนต่อวัน oh, no. เฮ้ยแล้วยังไงตอนนี้กี่องศาเนี่ยประมาณ10 17 18ได้มั้งโอเคเดี๋ยวไปข้างนอกกันเนาะไปหาข้าวกินก่อนจ้ะรองเท้าคู่นี้เพิ่งได้มาใหม่นะชอบมากเลยอ่ะถ้าอยากรู้ว่ามอสได้มาจากที่ไหนติดตามได้ในคลิปต่อไปนะเมื่อวานอากาศ10กว่าองศาวันนี้20อยู่ที่นี่แต่ละวันอากาศมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันแตกต่างกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นควรเช็คอุณหภูมิดีที่สุดชัวร์ที่สุดเผลอๆพรุ่งนี้ฝนตกอีกอ่ะเอานี่เสื้อตัวนี้อันนี้มอสได้มาจากตลาดโรสโบนะจำได้ไหมใครเคยเห็นคลิปที่มอสซื้อบ้างเดี๋ยวเราจะไปหาร้านอาหารร้านเนี้ยมอสยังไม่เคยไปนะจะเป็นแนวเพื่อสุขภาพแม่ดูดีจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะอาหารสุขภาพส่วนใหญ่มันจะไม่อร่อยเนาะเห็นนี่ไหมโควิดฟรีเทรสนะคะตอนนี้นะคะแทบจะทุกมุมถนนเลยนะเขาจะมีให้ตรวจโควิดฟรีนะคะเนี่ยคนก็มาเข้าแถวอยู่อันนี้แถวไม่ได้ยาวมากนะบางที่แถวยาวเลยนะเห็นรถยนต์ต่อแถวยาวๆป่ะนี่เขานี่โควิดเทสนะคะแต่ว่าคนนั่งรอในรถนะแล้วเดี๋ยวนั่งรถแบบไดทรูเพราะว่าซ้ายมือนะคะเป็นโรงพยาบาลไคเซอร์นะคะวันนี้มอสจะมีไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะเห็นหลายคนก็อยากรู้นะว่าราคาหมูราคาไก่ที่อเมริกาใน LA เนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวมอสจะไปสำรวจให้นะวันนี้ชีวิต1วันกับมอสแบบเรียวเลยนะอันเนี้ยโอ้ทำถนนไอเราก็ว่าใกล้บ่ายสองแล้วทำไมรถติดอ๋อเขาตีนี่ตีอะไรนะเขาเล่นกล้องเลยนะเดี๋ยวส่วนข้างหน้ามอสก็เป็นอันนี้คนไร้บ้านเขามานอนอุ้ยเสียวรถชนจังเลยติดริมถนนเลยร้านแล้วทุกคน
ก็จะเป็นร้านเขาอยู่ตรงนั้นนะแล้วตรงนี้เขาก็จะมีที่ให้เรานั่งกินเดี๋ยวหยอดตังก่อนค่าหยอดเท่าไหร่อ่ะ1ชั่วโมง1เหรียญชั่วโมงละ30บาทเราเท่าไหร่18หูถี่ยิบเลยอ่ะครึ่งชั่วโมงพอโอเคเข้ามาแล้วนะก็จะเป็นร้านแบบแนวอบอุ่นเหมือนบ้านๆนะคะเข้ามาเขาก็นี่จะมีแอลกอฮอล์เจลให้นะคะร้านชื่ออะไรนะเดี๋ยวมดนะคะป้ายชื่อร้านไม่เจอเลยดูจากเมนูดูเมนูเขาดิก็เป็นกระดาษอย่างเงี้ยนี่เปล่า Scoro Los Angeles Open Dine In Pick Up and Delivery น่าจะชื่อร้านอ่ะก็แบบง่ายๆนะร้านก็แต่งแนวโทนแบบขาวดำHey there. Hi. I'm good. How are you? Doing all right. Can I get one solo potato rice? Can I get avocado and I don't know what is that I see on the page. The baker's latte is really fantastic. Where is it? It is right here. Okay. I try it. Cool. Okay. I'm gonna get you the vanilla bean limeade right now. All right. Thank you.ก็เดี๋ยวตอนนี้ได้แต่น้ำนะอันนี้น้ำพี่ตะก้องสั่งมาเป็นเลมอนเนดสักอย่างเดี๋ยวเราหาโต๊ะนั่งเฮ้ยจริงๆร้านเขาข้างๆเห็นปะเขามีเป็นมาร์เก็ตมีของขายด้วยขอเข้าไปดูมันจะเป็นอาหารแนวเฮลตี้เพื่อสุขภาพเว้ยแต่ว่าข้างในนี่เป็นพวกพาม่าแฮมอะไรอย่างเงี้ยแต่มือมอสเต็มอ่ะนี่ไงมีชีสมีอะไรขายอันนี้เป็นพวกแชมเปญอะไรอ่ะมักกะโรนีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นมีซอสมีอะไรขายด้วยจะเป็นนิสบาร์บีคิวซอสเฮ้ยมีของไทยวะเนี่ยมีญี่ปุ่นอย่างเดียวเหรอก็ไม่รู้ว่าเขาเอาของจากในเนี้ยมาทำให้เรากินด้วยหรือเปล่าเนาะไม่มีขนมปังมีแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่งโต๊ะไหนเดี๋ยวแดดแรงมากเอาอันไหนอันนี้เหรอเหลืออันนี้อันนี้ใหญ่ก็ออกมาข้างนอกใช่ไหมก็เราก็ถอดแมสได้นะคะคือตอนนี้ทางการเขาก็ไม่ได้ล็อกดาวน์แล้วก็ไม่ได้บังคับนะคะว่าเฮ้ยทุกคนจะต้องใส่หน้ากากเมื่อออกข้างนอกตอนนี้ยังไม่ได้มีมาตรการอะไรที่แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเปรียบเทียบกับตอนเมื่อตอนนั้นอเมริกาประกาศภาวะฉุกเฉินใช่ไหมทุกคนตอนนั้นคือทุกอย่างปิดล็อกดาวน์ห้ามนั่งกินนู่นนี่นั่นแต่ว่าตอนนี้โอมิครอนทะลุ1ล้านคนต่อวันเรียกได้ว่าช่วงนี้ตั้งแต่หลังปีใหม่เนี่ยทุกอย่างแบบตัวเลขคนติดเชื้อโควิดทะลุขึ้นมาเยอะมากแต่ว่ามันย้อนแย้งนะคะในลอสแอนเจลิสกับแบบยังใช้ชีวิตอย่างที่เห็นน่ะมอสจะพูดว่าใช้ชีวิตปกติก็ได้เนาะและตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวคือมันถ้าใครติดโควิดโอมิครอนอ้าวเป็นไข้หวัดใหญ่สามารถเป็นพร้อมกัน2โรคได้และตอนนี้ก็มีอะไรนะเดลต้าผสมกับโอมิครอนอีกคือไวรัสโควิดเนี่ยมันก็พัฒนาตัวเองนะคะไปเรื่อยๆส่วนเราก็ต้องปรับตัวสู้กับมันไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้เราก็หิวไปเรื่อยๆหลอดที่หลักโลกนะดูดิทำมาจากพวกแบบผสมต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยรักโลกแต่ว่าไม่รักกระเป๋าตังค์นะจ๊ะ alright oh avocado toast for you mm-hmm. avocado toast mm-hmm. wow nice. look avocado okay going anything look else barry rate play drinks a drink yeah sure alright okay thank you ของพี่ตะก้องโอ้น่ากินมากเลยจริงๆอ่ะมันเป็นแนวแบบบรันช์อะไรเงี้ยอาหารกลางวันก่อนบ่ายอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้บ่าย2ก็บ่ายเหมือนกันอันนี้เป็นข้าวนะมีชีสมีอะไรด้วยดูน่ากินมากเลยแล้วก็นี่มีขนมปังโออยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ออร์แกนิกมาก That's crazy คน
เค็มๆอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเห็นปะดูดิมันคล้ายผักดองอ่ะพี่ตากล้องอิ่มแล้วหรอไม่ถูกปากแน่เลยเนี่ยดูดิมีแต่แครอทขนมปังโอคาโดไข่คือแบบเฮลตี้เพื่อสุขภาพมากเลยนะก็มื้อนี้นะจริงๆมันเหมาะกับกินแบบมื้อเช้าให้พลังงานนะแต่บ่าย2ก็ให้พลังงานได้เนาะเพราะว่ามอสเป็นคนนอนดึกนะประมาณ 2:00 น. 3:00 น.เมื่อคืนก็ 3:00 น.บางทีตัดงานดึกอะไรเงี้ยก็เลยนี่ไงบ่าย2กว่าก็กินกาแฟที่เขาแนะนำนะเขาบอกเป็นลาเต้สูตรอะไรมาสักอย่างเฮ้ยกาแฟดีแต่ว่าราคาแพงเหมือนกันนะแพงกว่าสตาร์บัคอีกอ่ะ6 เหรียญนะกาแฟอ่ะหมดนี่นะมอสจ่ายไปทั้งหมดพี่บอมพอกินร้านริมถนนแมลงวันก็มานะมื้อนี้นะคะ58 เหรียญนะก็ประมาณเท่าไหร่ 2,000 รีบกินก็เดี๋ยวมอสจะพาไปซื้อของต่อผิดหวังนะคะอย่างที่คาดการไว้อาหารเพื่อสุขภาพจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะอาหารสุขภาพส่วนใหญ่มันจะไม่อร่อยเนาะส่วนใหญ่ร้านนี้จะเป็นแบบเด็กแนวๆมากินอะไรเงี้ยมอสจะพยายามแนวๆนะแนวไหนแนวนั่งตากแดดก็เมื่อกี้เห็นปลาน้องที่รับออเดอร์ก็น่ารักนะคะแนวธรรมชาติใสๆอยากจะบอกว่าตอนนี้พนักงานเขาเริ่มเก็บเก้าอี้แล้วนะคะเพราะว่าร้านเขาปิด4 โมงเย็นอีก2 ชั่วโมงร้านปิดนะปั๊มนี้น้ำมันแพงนะเท่าไหร่ล่ะ5 เหรียญกว่ามันเป็นป้ายไฟปกติมอสเจอ4 เหรียญกว่าต่อแกลอนนะอันนี้5 เหรียญกว่าบ๊ายบายหมดช่วงคริสต์มาสแล้วนะคะก็เอามาวางทิ้งตรงนี้นะทุกคนเห็นภูเขาไกลๆนู่นป่ะนู่นขาวๆนี่หิมะอยู่บนเขาเลยนี่ซูมแบบสุดฤทธิ์เลยเนี่ยซูมสุดคือคลิปก่อนนะที่มอสพาไปขึ้นเขาโมโฮแลนด์นะคะที่คลิปพาทัวร์แล้วมีคนบอกว่าเฮ้าทำไมภูเขาไม่มีหิมะคือภูเขาในเมืองในลอสแอนเจลิสอะในเมืองต่ำๆอย่างเงี้ยมันไม่มีหิมะนะคะ LA ไม่ใช่เป็นแบบเมืองที่แบบหนาวมากแบบอากาศติดลบแต่ถ้าจะไปเห็นหิมะจะต้องขึ้นไปภูเขาสูงๆนะคะและแน่นอนมอสจะต้องพาไปรอติดตามนะเร็วๆนี้จ้ะแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะตอนนี้ก็นี่บ่าย 3แล้วนะคะเนี่ยรถก็จะเยอะประมาณนี้นะคะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะนี่เป็นวันจันทร์นะรถก็จะเยอะแบบนี้อะค่ะคนเขาก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนเราหรอมั้งไปเลยกำลังวนหาที่จอดนะคนเยอะมากเลยอ่ะวันนี้ที่จอดรถเต็มเลยนะคะก็วันนี้พามา Costco นะคะแถว Lost Phillips นะคะก็ที่นี่นะเป็นที่ที่สมัยโควิดใหม่ๆอ่ะทุกคนรู้จักมอสจากคลิปนี้นะคะตอนนั้นโอ้โหคนมาแย่งกันซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นและวันนี้จะเป็นยังไงคนเขาจะมามีตุนอาหารไหมนะแต่ที่แน่ๆวันนี้คนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูนะคะว่าราคาเนื้อสัตว์ที่นี่เนาะโดยเฉพาะพวกหมูพวกไก่ราคาเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่า Costco มันจะอารมณ์เหมือนแมคโครอะไรเงี้ยนะคือซื้อทีเยอะๆเนาะซ้ายมือนะอันนี้ก็เป็นโควิดเทสนะคะอันนี้อยู่ตรงข้างหน้าของ Costco เลยนะเขาก็มาตั้งไว้ก็มีคนมาเทสนะคะอันนี้เทสฟรีนะอย่างที่มอสบอกคือแบบเขาจะมีหลายจุดมากๆเลยนะคะตอนนี้ยิ่งตรวจเยอะก็ยิ่งเจอตัวเลขก็ยิ่งขึ้นนะคะคือเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าตั้งแต่แบบปีใหม่มาใช่ไหม
คือบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอะบางคนอะไม่ได้ฉีดวัคซีนเขาก็จะขอดูว่าเฮ้ยคุณตรวจโควิดแล้วเป็นลบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาตรวจนะเพื่อเหมือนเอาใบแบบแสดงหลักฐานว่าเราไม่ได้ติดโควิดอะไรอย่างเงี้ยคอสโก้อะถ้าเรามาแต่ละครั้งอะเขาจะมีของไม่เหมือนกันนะเขาจะตัดจัดตามเทศกาลถ้าช่วงคริสต์มาสก็จะมีต้นคริสต์มาสช่วงปีใหม่แต่ช่วงนี้มีแต่เตียงนอนแล้วก็พรมนะเริ่มเข้าปีใหม่ป่ะคนก็เลยแบบซื้อของเข้าบ้านหรือเปล่าเนี่ยมีพวกโซฟาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นเหล้าแต่เขาทำเป็นรูปมังกรเนาะนโปเลียนของฝากอ่ะให้เหล้าเท่ากับแช่ง oh, no. เหล้ามังกรก็ประมาณขวดละ 3,000 นะคะแล้วตรงนี้ทุกคนหลากหลายมากอย่างบูเลเวล169เหรียญก็ประมาณ 5-6,000 เฮ้ยแต่อันนี้ข้างๆอะไรอะหลุยส์สักอย่างนะมาจากฝรั่งเศสราคา 3,799 102เหล้าขวดละ 102 yeah. โอ้อันนี้จากเม็กซิโกก็เท่าไหร่อะโอ้เกือบเป็นหมื่นกันเลยอะแพงเราไปดูหมูไก่ไม่ใช่หรอเออถ้าใครรู้บอกหน่อยนะว่าทำไมมันต้องแพงขนาดนั้นไอ้หลุยส์จากฝรั่งเศสอะที่นี่อะโวคาโดเขาสดมากเลยนะมาทีไรมันก็จะซื้ออะโวคาโดอะถุงหนึ่งมันมีทั้งหมด1 2 3 6ลูก6ลูก8เหรียญ นะคะ200กว่าบาท200 300อันนี้ห่อใหญ่มากถุงนี้5พาวนะทุกคน80กว่าเหรียญ 3,000 เนื้อหน้าอกไม่ไหวหนักซื้อไปอย่างนี้เลยนะอยู่ยาวเนี่ยมันจะเป็นมันๆตรงนี้โซนนี้เป็นโซนเนื้อแบบสเต็กนะเป็นแบบ USDA นะคะตามมาตรฐานของอเมริกาเลยนะUSDA เขาขายพาวละตีซัว29เหรียญประมาณ 1,000 เนาะถาดนี้ก็ประมาณ 3,000 สเต็กแบบพรีเมียมเลยนะอันนี้เป็นซี่โครงวัวนะคะแบ็คลิฟต์นะทั้งหมดเท่าไหร่นะประมาณ2กิโลอยู่ที่600บาทนะอันนี้เป็นเนื้อวัวนี่อันนี้เป็นซี่โครงหมูนะทุกคนแบ็คลิฟต์นะคะเยอะมากเห็นว่าถือมือเดียวนี่10กิโลนะคะ10กิโลเขาขายอยู่ที่51เหรียญ นะคะประมาณ 1,600 บาทแต่ว่าเป็นหมูที่เป็นแบบพรีเมียมเลยนะทุกคนสามชั้นอันนี้สี่อันนี้ห้าพาวห้าพาวก็สองกิโลกว่านะคะเนี่ยราคาก็อยู่ที่800เหมือนกันเป็นหมูสามชั้นนะอันนี้สองกิโลครึ่งนะเขาขายอยู่ที่16เหรียญ95นะคะอาราอลัมมากโปรดักฟอร์มแคนาดากุ้งล็อบสเตอร์2,000นะ6ตัวอันนี้กุ้งจากเม็กซิโกอันนี้จากไหนอันนี้หาไม่เจอจะบอกว่าบางทีอ่ะมอสจะเจอกุ้งอ่ะเขาเอามาจากเมืองไทยนะแต่ทำไมวันนี้ไม่มีกุ้งไทยต้องมีสิเม็กซิโกทั้งนั้นเลยเหรออันนี้คงไม่ใช่หรอกอันนี้เท่าไหร่1,500ขาปูอ้าวนี่ไงไทยแลนด์กุ้งนะคะนี่ทั้งหมด2พาวนะเขาขายอยู่ที่ตีซัวถาดเนี้ย 1,000 บาทแต่เป็นกุ้งตัวใหญ่มากใหญ่ไม่ใหญ่อยากให้เปรียบเทียบกับนิ้วมอสใหญ่แม้ต่อ1ตัวว้าวนี่แซลมอนใหญ่กว่าหน้ามอสอีกอ่ะถาดนี้ 1,000 บาทจริงอาหารมันก็มีหลากหลายนะถ้าคิดไปแบบหลายๆเมนูอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องอย่าไปยึดติดกับหมูกับไก่มากหรือไม่ก็กินอาหารเฮลตี้แบบมอสที่ก่อนมานะเพื่อสุขภาพอันนี้เป็นอกไก่นะแต่เป็นอกไก่ออร์แกนิกนะทุกคนนี่ไงราคา3ชิ้นนี้นะคะ
ประมาณ2กิโลกว่าก็ 1,000 บาทนะคะแต่เป็นออร์แกนิกนะมันก็เลยจะแพงหน่อยก็ของก็มีเยอะนะคะแบบนึกถึงตอนช่วงโควิดตอนนั้นคือของอาจจะน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครเข้ามากักตุนอะไรนะก็ปกติคนเยอะปกติอยู่แล้วนะคะที่ Costco แล้วเราเพิ่งได้แค่อะโวคาโดเฮ้แล้วเราจะไปโก้ที่ Costco เอ๊ะเราจะไปอะไรปะมันเป็นมอสซาเรลล่าเป็นชีสสดทุกคนเห็นไหมแล้วมันจะลอยน้ำอยู่อร่อยมากแล้วตอนไปกินเห็นไหมนี่ๆๆๆๆในรูปเขาอ่ะที่มันจะเป็นก้อนๆอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็วางกินกับมะเขือเทศมันเป็นอย่างนี้มาดูราคาไข่ไก่โอ้หนาวดูไข่ดีเยอะมากเลยอ่ะเอาตรงข้างหน้านี่แหละมั้งใกล้ดีไข่ไก่เขาจะมีไข่เป็นสีน้ำตาลกับสีขาวซ้ายมือนะคะเขาขายอันนี้เท่าไหร่อ่ะอ๋ออันนี้จะเป็นออร์แกนิกจะขายถาดละ 7.99 ตีว่า8เหรียญเนาะ200กว่าบาท300ส่วนถ้าเป็นสีขาวมันจะถูกกว่าเฮ้ยสีขาวมันถูกกว่ามากเลยนะนี่คือไข่ไก่นะคะมีทั้งหมด24ลูกนะ2โหล2โหล100บาทอ่ะเออแต่มอสชอบอันเนี้ยรู้สึกคนที่นี่เขามองว่าไข่น้ำตาลมันจะเป็นออร์แกนิกโอ้โซนน้ำเปล่านี่เพียบเลยนะแบบเยอะแยะไปหมดนะข้างหน้าเราก็เป็นน้ำแบบแพ็คเท่าไหร่24ขวดนะคะเต็มเลยเนาะไม่ได้มีกักตุนน้ำอะไรกันนะทุกอย่างยังเหลือเยอะปกติเมื่อกี้กุ้งสดใช่ไหมแต่มอสชอบซื้อกุ้งแช่แข็งอันนี้นะเนี่ยค่ะขนาด21 25ความเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่16เหรียญเท่าไหร่ลองคูณให้หน่อยประมาณ 5-600 ได้ไหมก็คิดไปนะ1เหรียญเท่ากับ33บาทไทยเนี่ยอย่างเงี้ยเราแช่เย็นใช่ไหมแล้วพอเรามาละลายน้ำเปล่าอ่ะมันแบบสดใหม่มากเลยนะทุกคนเอาจริงๆเมื่อก่อนมันใช้แต่กุ้งสดๆนะคนเขาก็มาซื้อของอะไรกันเรื่อยๆนะทุกคนปกตินะคะสำหรับที่นี่โอ้ซื้อของแค่นี้มันดูเหมือนไม่เยอะใช่ไหมแต่มอสหมดไปเกือบ170เหรียญ นะทุกคนคือประมาณ 6,000 บาทได้นะ yeah. บางทีเขาเรียกว่าอะไรนะมาซื้อของ Costco ใช่ไหมมันดูเหมือนถูกแล้วก็หยิบแต่จริงๆรวมๆแล้วมันก็แพงเหมือนกันนะออกมาข้างนอกก็ใกล้มืดแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศด้วยไหมอากาศมันแบบหน้าหนาวนะคะคนก็เหมือนเป็นหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือโอมิครอนเนี่ยมันสามารถติดเชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้านะคะและอีกอย่างนะถ้าขับไปตามมุมถนนต่างๆนะคะเขามีโควิดเทสแบบฟรีเนี่ยเยอะนะคะบางทีคนไปตรวจเยอะขึ้นก็ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเอาจริงๆนะคนใกล้ตัวหมออะประมาณ 3-4 คนอะเขาว่าติดโควิดโอมิครอนกันนะคะประมาณเมื่อเดือนที่แล้วติดพร้อมกันเลยเพื่อนๆหลายคน huh? แต่หลังจากนั้นเขาก็หายนะคะบางคนก็บอกว่าไม่มีอาการอะไรเลยแต่ไปตรวจแล้วเจอบางคนก็บอกว่าเป็นไข้แบบไม่เนื้อไม่ตัวแค่ครึ่งวันแล้วก็หายนะคะก็เอาเป็นว่าไอ้โควิดอะมันก็พัฒนาตัวเองไปนะส่วนเราก็ต้องอยู่ร่วมกับมันเราต้องชนะมันให้ได้นะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาก็ยังใช้ชีวิตกันแบบไม่ได้ตื่นตระหนกเหมือนช่วงแรกๆนะคะโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะ